มาถึงยอดมวยคู่แรกครับศึกทหารเสืออังคารที่24พฤศจิกายนซ้ายมือบุญถาวรสิงห์ห้วยแก้วขวามือสุกเกษมเดชชวฤทธิ์พิกัด119ปอนด์ที่เวทีลุมพินีที่ไหว้ครูอยู่นี่คือสุกเกษมเดชชวฤทธิ์ครับมวยสงขลานะครับนี่มวยกระดูกดีครับเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนี่แกร่งเหลือเกินครับไวไฟประพัดมอเตอร์เจอมาแล้วครับนี่คุณเฟนอนุสิทธิ์ดุสิตรัตนกุลครับน้องชายคุณแก้วโคซี่คุณแก้วนั้นเป็นโปรโมเตอร์วันนี้นะครับสุกเกษมปีนี้นะ24แล้วส่วนบุญถาวรเมื่อก่อนคือบุญถึงครับบุญถึงสวมแว่นนั่นคือคุณพ่อของสุกเกษมนะครับมาเชียร์อยู่ด้วยยก1และ2รวมกันสุกเกษมนั้นมวยสงขลาครับมวยหัดใหญ่ส่วนบุญถาวรกางเกงสีชมพูนั้นมวยอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเดียวกับสำราญศักดิ์นะครับมวยบุรีรัมย์บุญถาวรเนี่ยเมื่อก่อนชื่อบุญถึงแต่คนมาแซวกันเยอะเหลือเกินบอกบุญถึงบุญไม่ถึงเกือบถึงอะไรอย่างนี้หัวหน้าคณะก็เลยบอกเป็นบุญถาวรครับแน่นอนกว่าก็เลยเป็นบุญจากบุญถึงมาเป็นบุญถาวรและเคยชนะสุกเกษมมาแล้ว1ไฟวันนี้สุกเกษมกางเกงสีบราซิลครับสีฟ้าเหลืองนี่มาขอล้างตาถ้าพูดถึงกระดูกแล้วก็อยู่ที่สุกเกษมครับเก่ากว่าปะทะมาแล้วทั้งไม่ว่าไวไฟนี่ยอดมวยสมัยก่อนนี่แหมสุกเกษมผ่านมาหมดตอนนี้ก็โรยลงมาครับดาวรุ่งก็เลยมาท้าปะทะด้วยขึ้นมาผู้ชมให้มวยสดก็คือบุญถาวรครับได้เปรียบนิดนึงครับ5-4มาฟันศอกระยะประชิดบุญถาวรมาเคลียร์ซะทีไม่กลัวรุ่นพี่ครับพี่แย้มกวักมือบอกอย่าไปใกล้เชือกออกมาชกกันกลางเวทีสุกเกษมนี่เคยค่าตัวสูงสุดถึง 60,000 นะครับมีรถไดฮัตสุ1คันสวนยาง5ไร่ก็เงินเก็บมี 50,000 บุญถาวรวางแข้งยังไม่เข้าบุญถาวรก็เพิ่งขึ้นมาครับเงินเก็บเพิ่งมีแค่ 40,000 แล้วก็ทอง2บาทกินอยู่เลิกชัยครับมาสอนสุกเกษมเดชชวฤทธิ์บอกให้ยกบังแล้วแทงแล้วโต้คุณเฟนครับอนุสิทธิ์ก็มาสอนทางฝั่งของบุญถาวรหมดยก2ก็ราคาเหมือนเดิมครับ 5-4 ผู้ชมเชื่อมวยสดมวยหนุ่มครับยกที่3ครับท่านผู้ชมครับยกนี้จับตาดูให้ดีครับอย่ากระพริบตาอะไรเกิดขึ้นครับระหว่างมวยสดกับมวยเก่ากางเกงสีชมพูกับมวยสดครับเตะขวาทีหนึ่งบุญถาวรบุญถึงก็ชื่อเดิมมามีศอกระยะประชิดด้วยบุญถาวรนี่เป็นมวยที่น่าจับตานะครับอายุ21ยังเปรี้ยอยู่สุกเกษมมวยซ้ายเดินเข้าหาเขี่ยล่างจะคว้ากับมวยข่าวอาชีพบุญถาวรกางแขนไม่ให้เลื้อยขึ้นคอดูครับเกรงแขนครับดูครับหมุนมายิงหลุดยิงหมัดเจอมวยเข่าได้ต้องกำลังแขนเราต้องดีครับอย่าให้เขาเลื้อยขึ้นคอจับขาจับขาจะเลือกจิ้มหมัดสักทีหนึ่งกรรมการบอกว่านี่เชือกอย่างนั้นไม่ได้ครับเตือนสุกเกษมไม่รีบร้อนนะครับบุญถาวรวางแข้งไม่เข้าสุกเกษมแทงก็ไม่เข้าสุกเกษมมันสูงกว่า4เซนติเมตรครับสูง172บุญถาวร168ยกบางดูครับไม่ยอมให้สุกเกษมเลื้อยขึ้นคอวางแข้งดันแทงหน้าขาสักทีหนึ่งยิงหมัดไม่เข้าเหลือขาเดียวแล้วสุกเกษมเลือกแล้วครับอ้าวแหมลูกนี้ตัวเองชิงเงื้อเตะครับตัวเตี้ยกว่าเลยสูงไปหน่อยก็ล้มแทงดูครับสุกเกษมนี่เลื้อยขึ้นคอไม่ได้ครับแขนนี่ไม่บุญถาวรเกรงแขนไว้เลยครับฟันศอกด้วยครับเจอมวยเข่าเขาบอกว่าตอนที่เขาคว้าคอนั้นให้ฟันศอกเถอะแล้วคุณจะสู้จะไม่กล้าจับคอดูครับบุญถาวรเกรงแขนไว้เหลือก็ฟันศอกนะครับเด้งเข่าสู้ด้วยยากระพริบตาครับท่านผู้ชมครับจับตาดูให้ดีแม่เกรงแขนมาดีเลยครับไม่ยอมให้เอาคู่ต่อสู้เลื้อยแขนขึ้นคอจับคอได้เห็นวางแข้งเต็มท่านผู้ชมยากระพริบตานะครับยากระพริบตาฟันศอกแล้วลูกนี้ครับเข้าเบ้าตาครับตรงนี้ครับตาปิดแล้วครับดั้งหักด้วยมาเป็นชุดแล้วครับสุกเกษมเจ็บตาครับเจ็บตาแล้วเจ็บตาโอ้โหบุญถาวรลุกไล่แล้วครับนี่แหละครับเจอมวยเข่าแล้วฟันศอกเลยครับฟันศอกทีนึงฟันศอกทีนึงสุกเกษมเจ็บตาแล้วดั้งหักแล้วนะครับกรรมการแยก1 2 3 4ดูครับตาปิดแล้วครับตาขวาแล้วดั้งหักเลยนะครับศอกทีเดียว90น็อกเอาไปเลยครับโอ้โหสูตรครูมวยโบราณเลยนะครับคู่ต่อสู้คว้าคอนั้นน่าจะเปิดครับเปิดปั๊บก็ฟันศอกดูครับจะคว้าคอในหน้ามันเปิดครับดูครับนี่ก็คว้าคอฟันศอกทันทีครับนี่ครับทีเดียวครับศอกซ้ายระยะประชิดตาปิดและดั้งหักทันทีเลยครับโอ้โหบุญถาวรแก้มวยข่าวลูกนี้สวยมากเลยครับมวยไทยเนี่ยครับมีผูกมีแก้นะครับเชิญคู่
คุณสู้คว้าคอนี่หน้าเขาจะว่างฟันศอกทันทีครับตาปิดดั้งหักทันทีด้วยศอกเดียวเองครับน็อกเอาท์ในยกที่3ครับ